ปชั้นไหนเนี่ยม.สามเหรอเฮ้ยเหรอม.สามเหมือนกันด้วยขอบคุณอาจารย์พี่อาจารย์เหรอพี่อาจารย์ขอบคุณอาจารย์แดดร้อนด้วยนะครับก็ไม่สบายครับอ๋อนี่รอสีพระชาติให้ใช่ครับคุณไม่รู้เป็นงั้นนี่ร้อยเจ็ดสิบปีมันรั้วไข่เก่าตรงนี้แหละนี่รั้วติดโรงแรมแม่น้ำเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทำเอกเป็นคอนโดซึ่งแบบว่าแปลว่าเผาอัฐิมาเพราะว่าที่ฝังก็เต็มแล้วเป็นคอนโดสวัสดีครับพิธีกรพิธีกรบอกว่าสวยหนุ่มเหมือนเดิมเลยครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีนะครับเห็นบอกท่านเดินตั้งแต่เช้าเช้าเช้าแล้วก็เจ็บด้วยนะคะวันนี้เราก็ร่วมรักกันอย่างสั้นๆเลยนะคะและอีกท่านหนึ่งที่ต้องขอแนะนำนะคะคนใกล้ตัวดิฉันเองคุณธาราสวยศิลานะคะประธานมูลนิธิสุขสันต์โปรเตสแตนต์นะคะและขอต้อนรับท่านศาสนาจารย์ดร.ชำนาญแสงฉายผู้ช่วยชาญด้านประวัติศาสตร์หมอปัดเลด้วยนะคะวันนี้ท่านอยู่ที่นี่ด้วยนะคะและขอต้อนรับพนักงานเครือเจริญเวชภัณฑ์ทั้งหมดเลยวันนี้เมื่อวานก็รู้กันหน้าดูเลยก็ถือว่าก็ดีแล้วทั้งไปเจริญทั้งเลื่อนทั้งวัดถนนนี้เป็นถนนแรกของกรุงเทพมหานครด้วยครับก็การเรียกว่าเราก็ยินดีครับเราได้ความร่วมมือกับทางมูลนิธิทุกอย่างนะครับจะทำตรงนี้แล้วก็อาจจะรูน้ายเป็นแหล่งที่แวะมาเยี่ยมเยียนหาความรู้กันของคนในชุมชนแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงหลายที่นะครับเราก็จะพัฒนาทางเดินริมน้ำให้เชื่อมโยงกันเดินจากสะพานตากสินมาถึงขอกราบขอบพระคุณกรุงเทพมหานครสำนักงานระบายน้ำแล้วก็ท่านผู้ว่าท่านชาติจริงๆแล้วนะผมรู้จักกับทางกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภากรุงเทพมหานครในถนนเส้นนี้ 8.5 กิโลเมตรสำนักงานน้ำได้มาบูรณะที่นี่ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับจนถึงเสร็จสิ้นการก่อสร้างประมาณเดือนมิถุนายนขณะนี้เพื่อจับแห่งประเทศไทยมีหลายคนที่ให้ความร่วมมือถึงวันนี้ถ้าไม่ได้พวกท่านเหล่านี้ผมไม่มาถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะกรทมด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ปีกีที่ผมเป็นผู้บริหารอยู่นะครับวันนี้ก็มาอนุญาตให้ทองกับอัง10ช่างถ้าบอก800บาทครับเวลาแล้วเนี่ยผมพุทธศักราช2,390ก็อาทิตย์ละ1,000ตอบนะแต่ก่อนรั่วเข้ามาเลยรั่วค่ะรั่วเรียบร้อยมั้ยเนี่ยรั่วทดสอบยังเนี่ยปีนี้ได้ทดสอบปีนี้ฮะเพิ่งเสร็จเมื่อเพิ่งเสร็จเมื่อพฤษภาเพิ่งเสร็จเมื่อพฤษภา29พฤษภาเนี่ยไม่ต้องคอยดูไม่ใช่รั่วแล้วมีฟันหลอต้องอุดนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราทำเป็นรูปตัวอยู่แล้วบ้านที่บ้านใครเนี่ยป้าเขาเข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งสมัยจอมพลสฤษดิ์อ๋อแล้วก็อ๋อเช่าที่เหรอเช่าที่ยื่นออกไปของผมเจ้าท่าเช่าจริงเหรอนี่อ๋อมีบ้านให้เขาเข้าด้วยครับมีบ้านเล็กที่ด้วยอ๋อเนี่ยเนี่ยฟังมั้งแล้วตรงนี้ต้องอุดนะเนี่ยเวลาน้ำมาต้องใช้กระสอบทรายนิดหน่อยฮะ2-3แถวนั่นเองสวัสดีครับระดับน้ำสูงอยู่มากี่ปีแล้วป้าอยู่มากี่ปีแล้วจ้ะท่านผู้ว่ามาเยี่ยมจ้ะสบายดีนะสบายดีนะอยู่กลางน้ำเลยได้กินได้น้ำท่วมไม่เป็นไรน้ำขึ้นนะครับก็ท่วมอยู่ปีเดียวพอสอเท่าไหร่อ่ะ54เออท่วมถึงเนี่ยเข้าเลยไปอยู่ไหนอ่ะแต่ท่วมช่วงมง2ชั่วโมงวันเดียวท่วมวันเดียวแล้วมันก็ลงมีไฟด้วยเนี่ยมีน้ำประปาใช้ไหมครับอะไรมีน้ำประปาไหมมีมีหมดเลยมีป้ายเลขที่ด้วย2094/2ต้องใส่สูตรผูกท้ายนะยกเว้นเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาถ้าจะเป็นพิธีการหรือมีการไปประชุมหน่วยงานนอกที่เขามีระเบียบปฏิบัติอยู่ส่วนเรื่องในสภานี้เราไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าอันนี้เป็นฝ่ายบริหารนะ
เมื่อเราประชุมสภาเราคงต้องแต่งตามที่ทางสภากรทมเขาเป็นมาตรฐานอยู่แต่การประชุมภายในของเราการมาทำงานอะไรเงี้ยเราก็ให้ใส่เสื้อแขนสั้นได้แต่ตุ่นด้วยซ้ำนะไทยไม่จำเป็นไม่ต้องผูกตุ่นไม่จำเป็นไม่ต้องใส่ถ้าไม่มีเรื่องคนภายนอกหรือไม่มีเรื่องคนต่างชาติเข้ามาครับโอเคครับมีประเด็นอะไรไหมเรื่องที่จะสานต่อกับรัฐบาลชุดใหม่ค่ะเพราะตอนนี้ราชกิจจาก็ประกาศครับก็เดี๋ยวถึงไม่จังหวะแล้วเนี่ยเราคงหาโอกาสที่จะไปเรียนปรึกษานะแต่ว่าอย่างที่บอกคือท่านรัฐบาลใหม่คงมีภารกิจเยอะแหละแต่เราก็เตรียมลิสต์แล้วเมื่อวานก็มีการคุยกันหลายประเด็นเหมือนกันใช่ไหมผมว่าเรื่องนึงที่สำคัญก็คืออย่างเรื่องการจราจรเนี่ยก็สำคัญเรื่องการจราจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องปัญหาเรื่องรถติดขัดซึ่งมันจะมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องตำรวจกรมการขนส่งทางบกใช่ไหมกทมเรื่องรถไฟฟ้านะอย่างบางสายที่เราอยากจะให้รัฐบาลช่วยลงทุนเช่นสายดีเทาสายดีเงินเรื่องรถ BTS ว่าจะเดินเนินไงต่อเรื่องค่าโดยสาร20บาทที่ทางนโยบายของรัฐบาลมีไว้ซึ่งเราก็ต้องมีความเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะดูแล BTS อยู่เรื่องภาระหนี้ของ BTS เนี่ยเราต้องคุยนะครับอย่างหนึ่งที่เป็นนโยบายที่เราพยายามจะผลักดันและคิดว่าสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลคือการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของบริษัทข้ามชาติอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถามว่าอะไรคือหัวใจของเมืองคือเศรษฐกิจคือหัวใจของเมืองเพราะเศรษฐกิจเนี่ยคือสร้างงานสร้างรายได้ที่จะเอามากลับมาพัฒนาเพราะนี่แล้วเมืองคืออะไรเมืองคือตลาดแรงงานเรามาอยู่ในเมืองเนี่ยเพราะมีงานถ้าไม่มีงานเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในเมืองหรอกเราก็ไปอยู่ตามต่างจังหวัดทำเกษตรกับเกษตรกรรมต่างๆก็ได้เพราะนั้นหัวใจของเมืองคืองานงานส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะถูกสร้างโดยบริษัทนานาชาติเลยว่าซึ่งจะเป็นการที่มีงานต่างๆอาจจะมีเป็นศูนย์กลางของบริษัทมาเอาพนักงานมาอยู่เมืองไทยจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเรามีบริษัทที่มีคุณภาพจากทั่วโลกมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครได้ก็จะเป็นการสร้างงานและไม่ได้สร้างงานเฉพาะผู้ที่ถูกจ้างนะหมายถึงที่อพาร์ตเมนต์ห้องให้เช่าอาหารที่อยู่อาศัยคนขับแท็กซี่เกษตรกรต่างๆเพราะมันจะมีซัพพลายเชนหรือว่ามีห่วงโซ่ของการบริโภคที่ลงมาถึงรากหญ้าเลยนั้นผมว่าหน้าที่สำคัญของกทมคือต้องพยายามดึงดูดคนและสมัยนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วการลงทุนเนี่ยไม่ได้ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมละมันลงทุนเรื่องธุรกิจภาคเซอร์วิสหรือภาคการให้บริการธุรกิจภาคการเงินภาคอินโนเวชั่นภาคสตาร์ทอัพซึ่งเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองนั่นรูปแบบได้เปลี่ยนไปเพราะเราต้องร่วมมือกับรัฐบาลร่วมมือกับ BOI ในการดึงดูดนักลงทุนที่ผ่านมากทมพยายามตลอดนะเรามีการคุยกับหอการค้าต่างประเทศมีการคุยกับ JTT ว่าปัญหาตรงไหนนักลงทุนเราไปหาบริษัทที่อยู่ในกรุงเทพว่าเขามีปัญหาตรงไหนน้ำท่วมยังไงปัญหาเรื่องการเดินทางเพราะเราอยากจะให้เขาเห็นว่าเราจริงใจในการแก้ปัญหาให้เขาเรามีโครงการจะทำเป็นศูนย์วันสอบเซอร์วิสสำหรับชาวต่างชาติหรือว่านักลงทุนที่มาอยู่ในเมืองไทยว่าเขามีปัญหาตรงไหนอยู่ในกรุงเทพเราทำศูนย์วันสอบเซอร์วิสสำหรับการถ่ายหนังในกรุงเทพเพื่อให้อำนวยความสะดวกคนที่อยากจะมาทำกองถ่ายซึ่งมันก็สร้างเศรษฐกิจแล้วพอถึงว่ามีหนังออกมาก็ดึงดูดความสนใจคนทั่วโลกให้มาเที่ยวกรุงเทพแล้วตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะขอโอกาสคุยกับทางรัฐบาลเลยว่าถ้าร่วมมือกันได้ดึงงานมาที่กรุงเทพได้ผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพน่าอยู่มากเลยในแง่ของค่าครองชีพไม่แพงเรามีออฟฟิศสเปซสำนักงานออฟฟิศเนี่ยจำนวนมากเลยที่มีพื้นที่อยู่นะแล้วก็มีทั้งโรงเรียนอาชาติมีโรงพยาบาลเรามีแรงงานจำนวนมากที่พร้อมจะรองรับไปแต่ข้ามชาติแล้วผมว่าหลายประเทศเองก็เราก็สามารถดึงไปแต่จากประเทศอื่นที่มีค่าครองชีพสูงกว่าเราหรือมีข้อกำหนดเรื่องกฎระเบียบต่างๆวันนี้ก็เป็นนาทีทองนะก็หวังว่าอันนี้เป็นเรื่องนึงที่จะคุยกับรัฐบาลต่อไปได้นะผู้หมดหน่อยนะว่าต้องออกเรือแล้วลองไปดูปัญหาที่เรื่องนะแต่ที่ปัญหาอย่างเดียวว่าหลักคือเรื่องทำได้เรียบร้อยคือโอเคเราเห็นใจเพราะมีทุกคนอยู่มาแต่ว่าก็อย่าให้ตั้งซ้อนนะคือบางจุดที่เราเริ่มไปตั้งซ้อนจะสองฝั่งไม่ได้ทำให้อย่างน่ามีอย่างน่าก็แค่ฝั่งเดียวนะให้คนเดินได้แล้วถ้าเกิดสายเก็บได้เก็บต้องผมแอร์ที่ล่มเยอะๆเนี่ยบางทีต้องดูให้ดีนะก่อนถึงโรงพยาบาลเดินคุณแต่ถ้าเป็นระเบียบน่าจะโอเคแล้วก็ต้องระวังในพวกสายเมื่อกี้เห็นมีคนคาดสายเพิ่มไม่รู้ว่าพวกเราแบบนะเห็นมานั่งเมื่อกี้กำลังคาดสายเพิ่มเลย
าดูหลายว่าถ้าเกิดได้ถึงก็ดูเรื่องทางเท้าพุทธบาทว่าจริงแล้วเรามีถนนหลักอยู่มา3เส้น
เส้นก็คือมีเจริญกรุงแล้วก็มีถนนเจริญราษฎร์นะเจริญราษฎร์แล้วก็มีพระรามสามต้องมีถนนจันทร์นิดหน่อยแต่ถนนนี้จะถูกจะล้อมชุมชนอยู่จำนวนมากก็จะมีชุมชนอยู่28ชุมชนชุมชนเหล่านี้ก็จะเป็นชุมชนที่ค้าขายจะอยู่ในพื้นที่แหลกก็จะมีหาบเล่แผงลอยอยู่แต่ถ้าเจริญกรุงเองเนี่ยเราจะมีหาบเล่แผงลอยเนี่ยบางทีเข้ามาขายอยู่ริมทางก็แค่เดียวนี่เป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องได้แก้ว่าต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็คงไม่ได้แบบขนาดให้ทำอาหารกินไม่ได้หรือว่าตัดมีชีวิตดั้งเดิมนะตรงจุดไหนที่ไม่ได้กีดขวางการเดินก็อาจจะมีในจุดความฝันให้ขายได้ที่เราจุดความฝันที่สามจุดตรงไหนที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็ค่อยทยอยปรับไปแต่ว่ายังไงก็ต้องให้สิทธิ์คนเดินก่อนนั่นก็เรื่องขั้นตอนการเดินเท้าเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเรื่องที่สองที่ปัญหาต่อเนื่องมาคือการเก็บขยะว่าเราจะมีชุมชนเนี่ยที่อยู่ทางระหว่างถนนเจริญกรุงก็มีชุมชนที่มีขนาดย่อยๆเนี่ยเยอะมากเลยซึ่งรถขยะเข้าไม่ถึงนะแล้วอย่างเช่นชุมชนที่เจริญกรุง91นะมันก็จะรถขยะเข้าไปได้นิดนึงอ่ะแต่นั้นก็ต้องใช้คนชักลากเอาเพราะว่าคนเนี่ยเขาไปชักลากในชุมชนต่างๆเส้นเลือดฝอยแล้วบางจุดเนี่ยก็จะเป็นการเอาขยะมากองแล้วเข้าไปชักลากคนก็อาจจะแบบมีปัญหาเช่นถ้าเกิดพนักงานเก็บขยะเราเกิดป่วยปุ๊บคนงานขาดเนี่ยก็อาจจะชักลากได้ไม่ครบถ้วนตามกำหนดนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาซึ่งอันนี้ก็ได้มอบหมายให้ท่านขอเขตไปปรับปรุงเรื่องนี้เพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยทุกจุดต้องเก็บ2ครั้งต่ออาทิตย์นะครับอันนี้ก็มีประชาชนร้องเรียนมานะแล้วก็ผมว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ดำเนินการอยู่เรื่องการจราจรในถนนเจริญกรุงก็เป็นมีปัญหาเรื่องการจอดรถเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มีจอดรถเนื่องจากถนนเจริญกรุงก็คือ4เลน2คูณ2พอจอดไปเลนนึงก็เลยทำให้เกิดการจราจรติดขัดเดี๋ยวผมประสานงานกับทางคือเดี๋ยวรัฐบาลใหม่มาเนี่ยเราคงต้องคุยเรื่องนี้กันละเอียดแล้วเพราะว่าอย่างเรื่องการจราจรบนถนนเนี่ยเป็นหน้าที่ของตำรวจซึ่งทางรัฐบาลต้องเป็นผู้ช่วยกันกำกับเพราะเราไปสั่งการทางตำรวจไม่ได้เรื่องการจราจรเนี่ยเดี๋ยวคงต้องไปหารือกับทางรัฐบาลใหม่เลยว่าต้องขอเร่งรัดเรื่องระเบียบจราจรต่างๆแล้วก็เรื่องการดูแลเพื่อให้เกิดปัญหาการจราจรหรือว่าเรื่องรถติดเนี่ยให้มันบรรเทาขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องไฟนะแต่ระหว่างทางเขตบางข้อแหลมถึงแม้จะมีพื้นที่น้อยก็มีการเปลี่ยนไฟ LED ไปถึง700กว่าดวงแล้วแต่ว่าก็มีหลายชุมชนก็มีความสว่างขึ้นประชาชนก็น่าจะตอบโจทย์ไฟที่ดับเนี่ยเข้าใจว่าเปลี่ยนครบถ้วนแล้วนะก็ได้มีการประสานกับการไฟฟ้านครหลวงต่างๆก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็คิดว่าพี่น้องประชาชนที่เราลงไปพื้นที่ไปก็ทุกคนก็ดูพอใจก็เหลือไฟฟ้าริมคลองที่ต้องติดเพิ่มอีกประมาณ11 13คลอง11คลองกี่ดวงนะอันนี้คงจะเพิ่มไปทำริมจริงแล้วไม่ใช่คลองใหญ่คลองเล็กเนี่ยที่มีประชาชนอยู่ริมคลองซึ่งยังมีอยู่11คลองซึ่งยังไม่มีไฟอยู่ก็เดี๋ยวปีนี้จะเพิ่มอีกประมาณ300กว่าดวงนะครับอย่างนึงที่น่าสนใจคือตอนนี้เรามีการทำย่านสร้างสรรค์นะก็คือเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนแต่เมื่อเช้าเราไปลงมาที่เจริญกรุง101 103จริงแล้วทางเขตเจริญกรุงเนี่ยก็จะมีในเขตบางขอแหลมเนี่ยก็จะมีพี่น้องชาวมุสลิมอยู่ค่อนข้างเยอะเข้าใจว่ามีมัสยิดสุเหร่าเดียวถึง7แห่งเลยแล้วก็จะมีเป็นพระหุวะธรรมที่มีความเข้มแข็งอย่างเมื่อช้าเราลงไปที่เจริญกรุง101ก็มีกิจกรรมที่เป็นอาหารอิสลาม103เจริญกรุง103นะครับเป็นอาหารอิสลามชุมชนมุสลิมแล้วก็ดีมากเลยชุมชนเข้มแข็งมากจัดการบริหารจัดการได้ดีสะอาดอาหารอร่อยทั้งเส้นเลยอันนี้เป็นตัวที่เราจะยกขึ้นมาเป็นชุมชนสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชนที่ชุมชนเนี่ยก็จะมีงานทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเสาร์อาทิตย์นะก็บอกท่านรองสันโดษไปว่าจะขยายผลให้ถี่ขึ้นได้ไหมว่าเมื่อเช้าก็มีคนจากหลายเขตเลยมานะและที่น่าสนใจคือมีการเอาชุมชนสร้างสรรค์ที่อื่นเช่นตลาดน้อยมาร่วมงานกับชุมชนสร้างสรรค์ที่103นี่เป็นการสร้างเดี๋ยวให้ท่านรองสันโดษอธิบายเรื่องชุมชนสร้างสรรค์เพิ่มนิดนึงครับตามอัตลักษณ์ตามนโยบายอัตลักษณ์50ย่าน50เขตนะครับก็คิดว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆพื้นที่ชุมชนที่เขาทำอยู่แล้วหลายครั้งเราต้องไปสร้างย่านใหม่จริงๆแล้วนโยบายคือเราเอาหาทุนเดิมจริงๆแล้วชุมชนต่างๆในเขตชั้นของเมืองเราเนี่ยมีครับอย่างวันนี้เรามี7ย่านเลยนะครับการสร้างสรรค์ก็ไม่ใช่แค่ที่บางคอแหลมอย่างเดียวแล้วก็ในทั้งหมด7-8ย่านเนี่ยเขาก็จะคอนเน็กต์ร่วมกันแล้วก็จะมีทางสำนักวัดก็จะมีโครงการอย่างเช่นการทำ capacity building ให้เขามาเจอกันแล้วก็เห็นว่าย่านอื่นเขาทำยังไง
กลับไปที่ย่านตัวเองก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างตอนนี้ก็จะมีที่บางโพครับชุมชนสายไม้มีอย่างที่ตลาดพลูมีที่จอมทองนะครับแล้วก็มีที่ลาดกระบังที่ตลาดหัวตะเข้มีบางรักด้วยนะครับก็มีหลายชุมชนเลยครับที่ออกมาทำงานเรื่องย่านสร้างสรรค์ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะยกระดับเศรษฐกิจได้เลยครับโอเคส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องการเก็บรายได้นะฮะจริงๆแล้วการเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณเนี่ยมันจะหมดก็คือปลายเดือนกันยายนแต่ว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเรากำหนดเดทไลน์ไว้ที่31สิงหาถ้าหลัง31สิงหาแล้วเนี่ยก็จะถูกค่าปรับเพิ่มขึ้นตอนนี้เดี๋ยวอธิบายยอดรายได้ทั้งหมดที่เก็บก่อนนะครับอย่างปีงบประมาณ66นี่นะเราตั้งเป้าไว้ 79,000 ล้านเป็น 100% เมื่อวันที่31สิงหาเนี่ยเราเก็บได้ 91,319 ล้านนะคิดเป็น 115% แล้วก็ต้องขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันจ่ายภาษีอย่างเข้มแข็งมากเลยนะเราเก็บได้ทะลุเป้าเลยผมว่าไม่เคยมีไปเก็บได้สูงขนาดนี้เป็นประวัติการณ์ทั้งที่เหลืออีก1เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเกิดคาดการณ์ว่าพอจบภายในกันยาครบปีงบประมาณเนี่ยยอดที่เก็บได้น่าจะเป็นเดี๋ยวขอดูตัวเลขนิดนึงนะน่าได้ประมาณ 96,000 ล้านนะคิดว่าอย่างนั้นก็คิดว่าน่าจะเก็บได้เกินเป้าพอสมควรซึ่งก็จะไปสู่เป็นเงินสะสมไว้นะครับสำหรับภาษีที่ดินที่ถูกสร้างเนี่ยเราแจ้งประเมินไปทั้งหมด 14,000 ล้านประมาณ 14,000 ล้านถึง31สิงหาคมเนี่ยมีคนมาจ่ายแล้วเนี่ย 11,266 ล้านก็ทั้งหมด 654,208 รายแต่ที่เราแจ้งไปประมาณ1ล้านรายเพราะคนส่วนใหญ่จ่ายแล้วครับต้องการขอบพระคุณมากเลยแล้วก็มีคนที่ผ่อนจ่ายอยู่อีก 11,760 รายเป็นเงิน 1,958 ล้านมันก็จะมีส่วนที่จ่ายไปแล้วและส่วนที่ทยอยจ่ายผ่อนจ่าย3งวดตามกฎหมายก็จะมีคนที่ยังไม่จ่ายอีก 334,000 รายนะแต่เงินก็คือ 3,370 ล้านมาจากนี้เป็นต้นไปก็ต้องโดนค่าปรับละมันค่าปรับตอนนี้เป็น 11% อยู่เดี๋ยวเราจะเริ่มส่งจดหมายเตือนละส่งจดหมายเตือนปุ๊บจะกลายเป็น 21% ถ้าจดหมายเตือนปุ๊บมีเดดไลน์อยู่ไม่จ่ายก็จะเป็น 41% แล้วถ้าเกิดเดือนหน้าจะกลายเป็น 42 43มันจะมี2ตัวคือค่าปรับกับค่าเงินเพิ่มเดือนละ 1% ค่าปรับก็คือ10 20แล้วก็40ตามขั้นตอนก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่พวกเราส่วนใหญ่ได้ช่วยชำระภาษีแล้วแล้วก็ผมว่าก็จะเอาตัวนี้ไปเป็นตัวที่กลับมาพัฒนาเรื่องต่างๆการสาธารณสุขเรื่องการศึกษาเรื่องถนนหนทางต่างๆเพื่อให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโอเคเรื่องต่อมาก็คือเรื่องการแต่งกายใช่ไหมมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมจริงแล้วเรื่องแต่งกายเราสั่งสูตรอยู่แล้วนะว่าเพราะว่าเราคิดว่าเราเป็นเมืองร้อนน่ะฉะนั้นผมเองถ้ามีโอกาสผมจะใส่แขนสั้นตลอดแหละเพราะว่ามันก็ประหยัดแอร์ด้วยไม่ต้องเปิดแอร์ให้หนาวแล้วก็ซักผ้าก็ง่ายเวลาเดินไปออกอะไรก็ง่ายดีแล้วก็แล้วเผอิญลิงยิ่งเราไปญี่ปุ่นมานะก็ตอนเราไปญี่ปุ่นเราก็นึกว่าต้องแบบเป็นฟอร์มอลใช่ไหมไปถึงวันแรกเราไปเจอผู้ว่าที่ฟุกุโอกะปุ๊บเราก็ใส่ไทยไปเต็มที่เลยใส่ตูดใส่ไทยแบบเต็มที่เลยผู้ว่าเขาก็เห็นเราใส่ไทยก็เลยใส่ไทยมาบ้างวันรุ่งขึ้นก็บอกเราว่าไม่ต้องใส่ไทยคือว่าญี่ปุ่นเองเขาประหยัดพลังงานไงเขามีนโยบายคนส่วนใหญ่ก็ใส่แขนสั้นเลยด้วยซ้ำไม่ใส่ตูดประชุมไม่ต้องใส่ตูดเพราะว่าจะได้ลดแอร์ลงแล้วก็เดินออกมาข้างนอกก็ไม่ต้องร้อนใช่ไหมก็เลยย้ำอีกทีนึงเป็นนโยบายว่าให้ข้าราชการเนี่ยของกทมเนี่ยสามารถใส่เสื้อเป็นแขนสั้นได้เสื้อยืดเป็นโปโลได้ใช่ไหมเสื้อฮาวายได้หรือแต่ลายดอกฮาวายคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งก็คงให้มาดูมาเส้นทางจะทาแล้วก็แบบมาโอ้แบงค์ขับแบงค์ขับโอ้ยขอบคุณมากเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยผมจะเอาให้ลูกจำไว้เป็นเด็กว่าต้องทำงานทุกคนโอ้ใช่โอเคขอบคุณครับจะได้มาดูวันไอ้ตรงนี้มันคือการของนี่ยืดเหรอนี่ศาสตร์ที่ยืดแนวนี้เองพี่ของเมื่อก่อนนี้เพื่อนซื้อแล้วเพื่อนจะขายต่อพี่ผมมีการศาสตร์อะไรนะเหมือนโยมเนี่ยใช่ป่ะเป็นการศาสตร์ทำไมอ่ะ
ไม่ได้เคยเป็นไรใช่ไหมตรงนี้ตัวนี้ครับน้ำมันขาวครับมันลื้อร่างมาเป็นหลายปีแล้วครับตลอดไม่มีร่างทางระบายเป็นเหล็กก็ไม่เหลือสภาพแล้วไงครับก็เป็นแบบไอ้เหล็กระวังนะไม่มีคนอยู่เลยครับโอเคไม่เรื่องไอ้ต้องมีขั้นตอนเพราะว่าตอนนี้มันเสียทางทุกบาทไงไม่ต้องรีบไปต้นรายการถูกไหมต้องเล่นร้านเขาจะทำไงพรุ่งนี้ครับอันนี้สังเกตว่าเรารู้สายแล้วใช่ไหมเออแล้วสายจะสายเป็นระเบียบมากเลยดีขึ้นนะก็ยิ่งต้นทางนะแล้วก็ไปดูตรงบริษัทใช่ไหมไปเป็นกองโอ้ตอนนี้ดีขึ้นมากเลยแต่มีเจ้าหนึ่งมาคาดหมายแล้วใครไหนใช่ไหมไปดูหน่อยดิว่าของสื่อสารของสื่อสารใช่ไหมดูนะพิจารณาง่ายๆถือว่าเขาพลาดตรงช่องครับช่องคอนเนคช่องถ้าไม่ตรงช่องถือว่าเกียร์เกียร์เลยแต่ช่องนี้ก็อ้ายป่ะเป็นช่องนี้ป่ะว่าถ้าเข้าช่องคือได้การนอกช่องพอสองไฟลงเข้ามาใหญ่ไปนะคือเป็นจุดขยะเยอะก็แยกขยะเปียกขยะแห้งออกก่อนแล้วขยะเปียกก็เอาไปทำปุ๋ยหมักเอาไปทำไปเลี้ยงอาหารสัตว์ขยะแห้งก็จะไม่ค่อยเหม็นละทั้งการดำเนินการก็จะดีขึ้นว่าขยะเป็นเรื่องสำคัญเลยว่าชุมชนอยู่กันเยอะแล้วอย่างจุดปัญหาการซ่อมแซมน้ำท่วมนะคะการมีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ตรงนี้ว่าเราก็ดูจุดทั้งหมดแล้วล่ะตอนนี้มีจุดที่ท่วมอยู่3จุดซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการได้งบมาดำเนินการแล้วบางจุดอาจเป็นจุดที่มีเขื่อนฟันหลออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาดังนี้คิดว่าการทำเกือบครบแล้วมั้งแล้วก็มีจุดที่เป็นถนนที่ต่ำจะอะไรกลุ่มว่าอย่างเดือนละ5ซึ่งก็ได้งบมาปรับปรุงแล้วไม่ก็เห็นเรื่องน้ำท่วมคงไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นน้ำฝนทั่วไปก็จะระบายได้ดีเพราะมันอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาปัญหาหลักก็จะเจอเมื่อตอนน้ำหนุนนี่คือต้องมีเขื่อนถ้าเกิดทำเกือบเสร็จก็น่าจะบรรเทาปัญหาไม่ได้ครับอย่างเช่นตัวอาคารข้างหลังเนี่ยค่ะบริเวณถนนเจริญกรุงมันมีอาคารเก่าหลายชิ้นใช่ก็เดี๋ยวให้จัดการข้างหลังเองก็มีการทุบตัวลงมาแต่เนี่ยตัวอาคารไม่ได้ทุบแต่ว่าเป็นตัวกันศาสตร์ที่มันก็ที่ทำเปื่อยแล้วลักษณะเหล็กก็เหลือเก่ามากแล้วก็จริงแล้วให้เมื่อกี้ได้สั่งการให้ทางหัวหน้าฝ่ายโยธาเนี่ยไล่สำรวจเพราะว่าเจริญกรุงเป็นถนนนั้นแรกของกรุงเทพมหานครแล้วตึกก็จะเป็นตึกเก่าส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ตึกส่วนใหญ่จะไม่รื้อเพราะว่าหรือไปเจอกฎหมายผู้กู้อาคารใหม่สร้างอะไรไม่ได้ละก็มีระยะเว้นระยะร่นแล้วก็พยายามใช้ตึกเก่าเนี่ยให้นานที่สุดนี่เขาต้องไปประเมินนะว่าต้องเน้นเจริญกรุงนี่เป็นหลักไอ้ถนนใหม่ส่วนใหญ่ตึกแถวใหม่ก็อาจจะไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่าตัวโครงสร้างมันเพิ่งก่อสร้างทำตามกฎหมายผู้กู้อาคารใหม่แต่พวกตึกแถวเก่าคงต้องไล่ดูแล้วว่าแล้วก็ไล่จากถนนเลยถนนเก่าไปไล่ก่อนเลยเพราะถนนเก่าคือแถวเก่าอันเดี๋ยวฝากท่านลองดูทั้งกรุงเทพเลยนะแต่ถ้าไปตรวจการแล้วเอาวิชวลดูด้วยสายตาก่อนแล้วเดี๋ยวก็รู้แต่ดูตาได้พอดูได้แหละว่ารูปแบบเป็นไงครับโอเคนะขอบคุณนะครับโอเคครับ